ส่วนเรื่องของการชําระนี่กองทุนเพื่อการกู้ยืมเพื่อการศึกษาในภาพรวมนี่ถือว่าปรับตัวดีขึ้นนะครับหลังจากที่มีการปรับปรุปรงระบบการติดตามนี่โดยในปีที่ผ่านมาก็สามารถมีเงินที่ชําระคืนกว่า1 7 0 0 0หม่ล้นานบาทแล้วก็เตรียมที่จะนําระบบหักเงินกู้ยืมผ่านบัญชีงเงินฝากหรือว่าบัญชีงเงินเดือนเนี่ยมาปรับใช้ นางทิติมาวิชัยรัฐผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศนะครับเปิดเผยว่าภาพรวมของการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาผ่านกยศปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี2558ได้รับชำระคืนประมาณ17,000ล้านบาทเนื่องจากมีการปรับปรุงระบบการติดตามหนี้ทั้งการเพิ่มช่องทางการชำระหนี้และจ้างบริษัทเอกชนในการติดตามหนี้ สำหรับการดำเนินงานในปีนี้ในการให้กู้ยืมจะมีการปรับหลักเกณฑ์ในส่วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า2.0นะครับจึงจะสามารถกู้เงินเพื่อการศึกษาได้ส่วนการติดตามนี้ได้มีการตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ19,000ล้านบาท โดยจะเพิ่มช่องทางการชำระหนี้ด้วยการดำเนินงานร่วมกับองค์กรนายจ้างหาแนวทางในการหักบัญชีเงินเดือนในลักษณะเดียวกับการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งจะนำร่องใน4องค์กรด้านการศึกษาก่อนและจะนำไปบังคับใช้ในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งในปี2560โดยจะนำเสนอร่างกฎหมายกองทุนเพื่อการศึกษาฉบับใหม่ให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเร็วๆนี้